ช่ใช่ไหมครับครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นจูเนียร์โมดครับผีเสื้อกับนกน้อยนี่ต่างกันยังไงหรือโหมดเดียวกันไม่ครับจะโหมดนี้แหละอันนี้คือโหมดเด็กใช่ไหมใช่มันจะใช้โฟลได้น้อยเราจะได้รู้ว่าเราอยู่โหมดเด็กครับจูเนียร์โมดแต่ถ้าไม่มีรูปผีเสื้อกับรูปนกก็คือโหมดผู้ใหญ่โหมดผู้ใหญ่แค่กดแช่ไว้อย่างเดียวใช่ครับถ้ากดแช่อีกมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเปลี่ยนโหมดด้วยอันนี้คือก็คือจะได้เวลาจะปรับใช่ไหมครับก็ต้องกด2ข้างบนขึ้นลงพร้อมกันครับค้างไว้ใช่จนกว่าไอ้ตัวเลเวลนี้มันจะขึ้นจนกว่าไอ้นี่ครับอ๋อประแดจมันจะหายไปมันก็จะมีเลเวลมาให้อ๋อจะไปปรับนี้ก็กดตัวเพย์อีกทีนึงครับจะไปปรับค่าไหนก็กดตัวเพย์ใช่ไปเรื่อยเสียบไม่ได้แล้วเพราะตัวฝั่งนี้จะเป็นรูตันฝั่งนี้จะเป็นรูโล่งตัวฟิลเตอร์นี่มันต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องครับเซตค่าเชื้อนี้เขาจะมีจำนวนครั้งที่ฆ่าเชื้อได้กี่ครั้งเขาเปลี่ยนเสร็จแล้วเขาเปลี่ยนใช่ไหมใช่อันนี้คือตัวปีก็จะเป็นเวลาที่เหลือครับนับเวลาถอยหลังเสียบไม่ได้แล้วเพราะตัวฝั่งนี้จะเป็นรูตันฝั่งนี้จะเป็นรูโล่งตัวฟิลเตอร์นี่มันต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องครับเซตค่าเชื้อนี้เขาจะมีจำนวนครั้งที่ฆ่าเชื้อได้กี่ครั้งเขาเปลี่ยนเสร็จแล้วเขาเปลี่ยนใช่ไหมใช่อันนี้คือตัวปีก็จะเป็นเวลาที่เหลือครับนับเวลาถอยหลังครับผม50 นาที